ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแก้สมการโจทย์วิชาเรียนอดีตนะครับของการเคลื่อนที่ในระนาบนะครับครับผมจากโจทย์นะครับลูกสูบดีดังลูกเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีจงหาความเร็วที่จุดดีครับคือนะครับลูกสูบดีนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีเคลื่อนที่ไปทางขวานะครับเขาให้หาความเร็วที่จุดบีจุดนี้นะครับเราก็จะวิเคราะห์รูปออกมาครับเมื่อ VD ครับเคลื่อนที่ไปทางขวามันจะทำให้แขนของ AB นะครับหมุนตามเข็มของนาฬิกาครับโดยที่ความเร็วที่จุดบีนะครับตั้งฉากกับแขนของ AB นะครับนะครับเราจะทีนี้มาหา VB โดยการหาจุดหมุนชั่วขณะนะครับของแขน BD เพราะแขนของ BD เป็นแขนอิสระนะครับเราก็เขียน Pivot ในโปรแกรมออกมาตรงนี้มุม90ตรงนี้มุม45ขนาดความยาวมันครับของ B ครับเท่ากับ 0.5 ครับการจะหาจุดหมุนชั่วขณะนะครับเราจะหาได้โดยการที่ลากเส้นตั้งฉากกับเส้นความเร็วของ VB แล้วก็ VD ครับเราก็ลากขึ้นมาจุดตัดจุดนี้นะครับเราเรียกจุดตัดนี้ว่าจุดหมุนชั่วขณะครับจุด C โดยจะตั้งฉากกันนะครับกับความเร็วครับทีนี้มันก็จะเป็นขนาดของ BC แล้วก็ขนาดของ DC นะครับเราจะให้มุมนี้เป็นมุมบอกว่าเบต้าแล้วก็แกมมาจะหา VB โดยการที่เราต้องหาขนาดของ RBC แล้วก็ RDC นะครับก่อนโดยใช้กฎของไซน์ครับ DC ส่วนด้วยไซน์ครับครับเรามาดูที่มุมก่อนนะครับเราจะหามุมอัลฟานะครับมันอยู่ตรงนี้ครับกับแนวระดับตรงนี้เป็นมุม90ครับตรงนี้ก็เป็นอะไรครับ90นะครับมุมเบต้านะครับตรงนี้45ครับตั้งฉากกันครับมันก็เป็นมุม90ครับเป็น90ลบ45ก็เป็น45ครับและมุมแกมมาเป็นอะไรก็ได้ครับนอกจาก45ครับครับผมทีนี้เราก็สามารถหาของขนาดของ RBC ได้นะครับ RBC เท่ากับเราก็จะได้เท่ากับ 0.5 ครับแล้วก็หาขนาดของ RDC กดเครื่องคิดเลขออกมามันก็จะได้เป็นรูท2ส่วน2นะครับหรือเท่ากับ 0.707 นะครับเมตรทีนี้เราได้ขนาดแล้วเราก็สามารถหาอัตราเร็วเชิงมุมของ BD ได้นะครับโดยที่เรามีความเร็วของ VD อยู่แล้วดังนั้นเราก็จะได้การดูจำนวนของ BD นะครับ828นะครับเป็นเรียนนะครับต่อวินาทีเมื่อเราทราบอัตราเร็วจำนวนของ BD เราก็สามารถหาความเร็วที่จุด B ได้นะครับโดย VB เท่ากับอัตราเร็วจำนวนของ BD คูณด้วย RBC เราก็จะเท่ากับ2ก็จะเท่ากับ 1.414 เมตรต่อวินาทีครับตรงอัตราเร็วเชิงมุมนะครับมันต้นจุดนี้ครับจุด B นะครับมันจะเป็นมุมลงมา45องศาเนื่องจาก
ตรงนี้เป็นมุม90ครึ่งของ90ก็คือ45ครับครับวันนี้ผมก็มีแค่นี้ครับผมครับ